นี่ก็จะเป็นต้นนะคะต้นบอนสีชายชนนะคะแล้วก็ต้นพรหมพิมานนะคะอันนี้คือพรหมพิมานนะคะนี่ชายชนแดงแป๊ดเลยอันนี้นะคะเราผ่าไว้นะคะเราผ่าไว้แล้วก็บางอันเราก็จับโยนนะคะโยนใส่ใต้ต้นมะละกอนะคะพออยู่ใต้ต้นมะละกอนะคะนี่เราโยนไว้ออกมาเต็มเลยนะคะออกมาเต็มเลยนี่นะคะทั้งนั้นเลยนะคะเราผ่าแล้วก็จับโยนอยู่ใต้ต้นมะละกอนะคะมีอยู่หลายต้นเลยนะคะนี่ก็จะมีต้นม่วงมงคลนะคะม่วงมงคลนะคะแล้วก็จะมีนี่เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้หลายอย่างเลยนะคะเพชรพันล้านนะคะนี่ก็จะเป็นต้นสหัสเดชะแล้วก็เงินไหลมาด่างนะคะนี่มีหลายอย่างเลยเราชอบปลูกแล้วก็ผ่าเสร็จแล้วก็โยนทิ้งไว้ก็เกิดขึ้นมาเต็มเลยนะคะนี่ออกมาอันเล็กๆน้อยๆเต็มเลยนะคะนี่แดงแป๊ดเลยนะคะ